ก็เดินกาขอผมบ่ขอบใจนำอาจารย์ทอมโดยคณะทีมงาน LSTV และกาทั้งคณะกรรมการที่ได้มาร่วมกันและกาขอเจริญพรออกตนญาติโยมท่านพุทธบริษัททั้งหลายไปในรัฐยูทาห์ไปในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลกทั้งหลายอาตมาภาพพระอาจารย์ดวงพระเนตรมิ่งศรีสุพรรณซึ่งเป็นเจ้าอธิการวัดเราโซเลกพุทธารามแห่งนี้สิ่งที่อาจารย์จะได้นำพาออกตนญาติโยมสร้างนั่นก็คือถ้าภาษาบ้านเฮาแล้วเฮาฮ้องว่าศาลาโฮงธรรมหรือว่าจะเป็นโบสถ์หรือว่าเป็นอุโบสถถ้าทางบ้านนอกบ้านนาเฮาหันเพิ่นฮ้องว่าเป็นหอแจกแต่ว่าหอแจกบ้านเฮาหันมันเปิดกว้างบ่มีฝาแต่อันนี้นี่มีฝาเขาก็เลยห้องว่าเป็นศาลาโฮงธรรมในเมื่อบุญว่างศิลาฤกษ์ของวัดราชสุเลกุทธารามนั้นจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์วันที่17เดือน9ปีค.ศ. 2017ชุดที่วัดราชสุเลกุทธารามของพวกเฮาดังที่ข้าพเจ้าได้บอกที่อยู่ไปแล้วนั้นอันนี้เป็นรายละเอียดเฮ็ดมือเดียวเท่านั้นงานว่างศิลาฤกษ์มือเดียวแต่หากจะมีครูบาอาจารย์มาร่วมนี่ยังตามทุด30กว่าผู้ตัว30กว่าองค์ที่มีทั้งพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ดังพระอาจารย์หลวงพระเนตรมิ่งศรีสุพรรณได้กล่าวไปแล้วนั้นทั้งพระอาจารย์ใหญ่ของพวกเฮาพระมหาเถระของลาวพวกเฮาสิได้มาร่วมกระทั่งสมาชิกของเขต3เพิ่นก็สิได้มาร่วมแต่ว่างานนั้นวันศุกร์เพิ่นก็เปิดแต่ว่าบ่แม่นงานว่างศิลาฤกษ์วันเสาร์ก็แมนจะเป็นบ่แม่นงานวางศิลาฤกษ์วันศุกร์วันเสาร์นั่นแมนงานปองประชุมสงฆ์เขต3ที่ท่านพระอาจารย์หลวงพ่อเนตรได้กล่าวไปแล้วก็คือวันศุกร์วันเสาร์นี่แมนปองประชุมสงฆ์พุ่นมื้อวางศิลาฤกษ์เหมือนวันอาทิตย์มื้อเดียวมื้อวันอาทิตย์มื้อเดียวถ้าว่าบรรดาท่านได้บ่มีเกียรติท่านผู้ทรงเกียรติท่านผู้ใจบุญสุนทรทุกท่านทุกคนได้มีโอกาสตัดสินใจมาร่วมงานจะเป็นบุญเป็นกุศลอย่างยิ่งที่มาร่วมกันไปสามสาบัดว่าอารามของพวกเฮาเป็นสมบัติของคนลาวของพวกเฮาอีกสิ่งหนึ่งบ่อหนึ่งรัฐหนึ่งก็คือรัฐยุทธานครสุเลกซิตี้ของพวกเฮาก็เป็นบุญเป็นกุศลอย่างยิ่งเท่าไหร่ที่ถ้าว่าบรรดาท่านท่านบ่มีเกียรติท่านผู้ทรงเกียรติได้สละเวลาและมีคุณค่าของท่านมาร่วมจะเป็นการดียิ่งคือวันที่17นี่เป็นพิธีทางพุทธศาสนาเฮาวางศิลาฤกษ์คือประกาศออกตนญาติโยมให้ฮู้ว่าเฮาจะได้สร้างก็คือเฮาได้อาราธนานิมนต์พ่อแม่ครูบาอาจารย์จากทั่วสหรัฐอเมริกามาร่วมที่ว่าองค์ใหญ่ๆสำคัญนั่นก็คือญาติท่านมหาบุญมีกิตติธรรมวันโนเพิ่นเป็นประมุขขององค์การคณะสงฆ์ลาวในสหรัฐอเมริกาเพิ่นเป็นเจ้าอาวาสวัดเราพุทธวงศ์คงเขตวอชิงตันดีซีและเพิ่นเป็นประธานสร้างวัดลาวพุทธกายานานาชาติประเทศอินเดียนั่นก็คือองค์ที่1ที่ได้นิมนต์มาร่วมและองค์ที่2ก็คือญาติท่านมหาบุพผาธัญวงศ์ซึ่งเป็นห้องประมุขขององค์การคณะสงฆ์องค์ที่1และเพิ่นเป็นเจ้าอาวาสวัดลาวบุพผารามอยู่เมืองเซนดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียแลกานอกนั้นก็ได้อาราธนานิมนต์พระอาจารย์ดร.มหาจันดาพรมิ่งศรีสุพรรณจักรวาโลซึ่งเป็นห้องประมุของค์การคณะสงฆ์ลาวในสหรัฐอเมริกาและกาเพิ่นเป็นผู้บริหารงานการก่อสร้างวัดลาวพุทธกายานานาชาติที่ประเทศอินเดียก็สำเร็จแล้วและเพิ่นก็เป็นนั่นหน้าห้องเจ้าอธิการวัดลาวพุทธวงศ์คงเขตนครหลวงวอชิงตันดีซีและนอกนั้นอาตมาก็ได้อาราธนานิมนต์เอาญาติท่านบัวแก้วแสงสุริยา
ซึ่งเป็นประธานบริหารองค์การคณะสงฆ์ลาวในสหรัฐอเมริกาองค์ปัจจุบันและเพิ่นเป็นนั่นเจ้าอธิการวัดลาวพุทธภาวนาอยู่ที่มัสซาชูเซตส์อยู่ที่เมืองโลเวลและจากนั้นอาตมาก็ได้อาราธนาพระอาจารย์ข้าวหวันติคาวิโลซึ่งเป็นอดีตประธานบริหารองค์การคณะสงฆ์ลาวในสหรัฐอเมริกาและก็เพิ่นก็เป็นเจ้าอาวาสวัดป่าลาวพุทธารามอยู่ที่โรเจสเตอร์นิวยอร์กและก็นอกนั้นก็ได้อาราธนานิมนต์เนาญาทานพระครูสมศักดิ์สุวรรณเสนซึ่งเป็นประธานเขต3ขององค์การคณะสงฆ์ลาวและเพิ่นเป็นเจ้าอธิการวัดลาวพุทธรังสีอยู่โมเดสโตรัฐแคลิฟอร์เนียและนอกนั้นก็ได้อาราธนานิมนต์เจ้าคณะเขตมาห่วมด้วยและกาพิเศษในมือนั้นก็สิมีของประชุมขององค์การคณะสงฆ์ลาวในสหรัฐอเมริกาเขต3สิมาประชุมอยู่วัดเฮานี้สิมาประชุมอยู่วัดเฮาเพราะว่าในเขต3นี่มีอยู่ประมาณ35วัดและกาอันนามีอยู่9หลัดนับตั้งแต่พุ่นแหละอลาสก้าฮาวายแคลิฟอร์เนียหลัดยูทาห์เฮาและกาลาสเวกัสไอดาโฮแล้วก็ขึ้นไปทั้งซีแอตเทิลวอชิงตันสเตทอันนี้ก็ได้อาราธนานิมนต์มาหัวหมดพิธีทางพุทธศาสนาเฮาก็พิธีหลักๆของเฮาเฮาก็มีไหว้พระรับศีลเนาะและนอกนั้นก็อยากได้ก็สิได้อาราธนานิมนต์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ให้ธรรมะได้ให้ธรรมะที่นำเอาหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นมาเผยแผ่มาเทศนาสั่งสอนให้ออกตนญาติโยมตั้งอยู่ในศีลในธรรมตั้งอยู่ในคุณงามความดีตั้งอยู่ในความสงบ อันนี้ก็คือภาคหนึ่งที่จะได้ประพฤติปฏิบัติกันอาจารย์เน้นเอาอยู่ในตอนแรกวันเสาร์อันนี้นะตอนแรกวันเสาร์เฮาสิมีการสูตรปริตามงคุณไหว้พระหาบศีลสูตรปริตามงคุณแล้วก็มีการเทศนาบรรยายธรรมอยู่ในตอนแรกวันเสาร์ไปจนกว่าจบพิธีสำหรับวันอาทิตย์นั้นในภาคเช้าเมกาหลังจากถวายภัตตาหารถวายจังหันพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นที่เรียบร้อยกาอยู่ใน10โมงจะเริ่มพิธีทางพุทธศาสนามีการไหว้พระรับศีลตักบาตรถวายทานต่างๆและกาอยู่ใน11โมงจะได้ถวายภัตตาหารเพลแก่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลังจากนั้นกาแขกเฮาแน่แขกต่างรัฐมาแน่แขกทางเมืองมาแน่ใน12โมงเนี่ยจะเปิดให้ป้ากันรับประทานอาหารเที่ยงเลยและนอกจากนั้นเฮาก็สิได้เข้าสู่พิธีวางศีลระลึกแต่ก่อนจะได้เข้าสู่พิธีวางศีลระลึกนี้อาตมาก็จะได้อาราธนานิมนต์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้รักผู้ใหญ่นั่นได้กล่าวสัมมูนิยคาถาและกาจะได้เสื้อเซินทางกาวเนอร์หรือว่าทางเมเยอร์ทางเจ้าเมืองเจ้าแขวงเนี่ยให้เพิ่นได้กล่าวเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับกล่าวความคิดความเห็นหรือว่าเรื่องใดๆกาสุดแล้วแต่เพิ่นเขาก็จะให้เพิ่นขึ้นมากล่าวให้ประชาชนของพวกเราได้รับรู้แล้วก็รับทราบได้ฟังนำกันและนอกนั้นเฮาก็สิมีพิธีวางศีลระลึกนี่ก็มีทั้งทั้งพิธีทั้งพุทธเฮาแน่แล้วก็มีที่มีพิธีทั้งแบบอเมริกาแน่ทางอเมริกานี่ก็คือก
ระเจ้าห้องว่า ground breaking เนาะทางแต่เฮานี่ก็คือวางศีลาเลิกนี่เฮาสิมีแผ่นศีลาที่อยู่ทั้งอันนี้บ่ทั้งซ้ายมืออาตมานี่ล่ะอันนี้ก็สิได้นําออกแฮและก็เอามาวางศีลาเลิกและนอกนั้นครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่และก็ทั้งฝ่ายคฤหัสถ์ทั้งเจ้าเมืองเจ้าแขวงนี่ก็สิมีการตอกหลักมงคลตอกไม้มงคลและนอกนั้นก็หลังจากผู้หลักผู้ใหญ่แล้วกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่มาร่วมก็ได้ตอกน้ำกันและนอกนั้นก็เชิญออกตนญาติโยมที่ได้มาร่วมเนี่ยได้บูชาไม้มงคลนะที่อาตมาทั้งคณะกรรมการได้ห่างหากล้าเกียมไว้ให้ออกตนญาติโยมได้บูชาและก็เอามาตอกลงอยู่ในใจกลางเสาหลักของพวกเฮานั่นทุกคนให้ตั้งจิตอธิษฐานว่าขอสั่งขอสาเกิดมาชาติหนึ่งภพหนึ่งกาสลาหงทำหลังนี้กาเฮาก็เป็นผู้หนึ่งมีส่วนร่วมได้มาสั่งมาสาได้มาสั่งทำกระทำบุญรวมกันไปจนกว่าพิธีจะสำเร็จการท่านที่ได้บุญหลายก็คือท่านด้วยความบริสุทธิ์ทางด้านจิตทางด้านใจกันจิมาว่าและก็ได้ก่อนทานเขาก็มีความบริสุทธิ์ทางด้านจิตใจกำลังทานเขาก็มีศรัทธามีความบริสุทธิ์ทางด้านจิตใจเมื่อเขาทานไปแล้วเขาก็มีความดีใจเขาก็มีความภูมิใจมีความเอิบอิ่มอยู่ในบุญในกุศลบ่มีความเป็นห่วงเป็นใยเขาสละออกซึ่งมัตสริยะคือความจิตหมั่นถือมั่นอันนี้เขาจะได้พาละอันนี้สงหลายที่สุดท่านยังที่ได้บุญหลายก็คือเพิ่นบอกว่าวิหารทานวิหารทานอันหนึ่งวิหารทานอันที่สองคืออภัยทานอันที่สามก็คือธรรมทานอยู่ในวิหารทานเนี่ยคือเฮาทานเพิ่นคันสิมาเว้าแล้วเพิ่นฮ้องว่าอมิตรทานอามิสทานนี่มันสิมีทั้งอาหารเสื้อผ้าอาภรณ์เสนาสนะและยารักษาโรคคีรณภิสัสสะอันนี้ถือว่าได้พระลานิสงส์ได้บุญได้กุศลแต่ในทานทั้งหลายทั้งปวงนี้ที่ได้พระลานิสงส์หลายนั้นก็คือวิหารทานวิหารทานคือสร้างพระวิหารสร้างวิหารคือเฮาสิเฮาสร้างปัจจุบันนี่แหละที่พักอาศัยที่พักอาศัยของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ดีคือเป็นที่สถานที่สาธารณะวัดแม่นสร้างวัดเป็นโบสถ์เป็นอุโบสถคือศาลาหวงธรรมเฮาเนี่ยมีทั้งศาลาหวงธรรมก็อยู่หั่นโบสถ์ก็อยู่หั่นศีลแน่ก็อยู่หั่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาทําสังฆกรรมก็มาลงอุโบสถสังฆกรรมก็อยู่หั่นบวชลูกบวชหลานก็อยู่หันมีงานปฏิบัติธรรมต่างๆก็อยู่ในศาลาธรรมศาลาหงธรรมหลังนี้และมีการศึกษาหำเฮียนพวกมหาวิทยาลัยมีหยังกับเจ้าต่างๆที่มาอยากมาศึกษาพุทธศาสนาก็มาร่วมกันอยู่ในศาลาหงธรรมแห่งนี้และอาณาลูกหลานของเฮาวันเสาร์วันอาทิตย์เขามาสอนพุทธศาสนาในเบื้องต้นเขาก็มาสอนอยู่ในศาลาหงธรรมแห่งนี้ฉะนั้นวิหารเนี่ยถือว่าได้บุญได้กุศลหลายที่สุดในอมิสทานและนอกนั่นก็คืออภัยทานคืออภัยทานนี่ก็คืออภัยโทษอันนี้มันเป็นการทานทางด้านจิตใจเป็นการทานทางด้านจิตใจเป็นการให้ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เปิดกว้างทางด้านจิตใจบ่ให้มีแนวคิดยึดมั่นถือมั่นบ่ให้หักคนนั่นบ่ให้สร้างคนนี้อันนี้เป็นการเปิดใจแก่คนอื่นคืออภัยทานและที่ได้หลายที่สุดสุดยอดก็คือธรรมทานอันนี้ถ้าเว้าถึงธรรมทานเขาต้องเป็นผู้ที่ได้ศึกษาได้เข้าใจในหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเฮาได้ประพฤติปฏิบัติได้ฮู้แจ้งได้เห็นจริง
ว่าพุทธศาสนาพระพุทธองค์สอนแบบใดและเฮาปฏิบัติได้ที่แท้จริงและเฮาก็เผยแผ่ออกไปอันนั้นเพิ่นฮ้องว่าเป็นธรรมทานได้บุญสุดยอดแต่ว่าสิส่งปัจจุปัจจัยมาสวยทั้งไปรษณีย์แต่แม่นวัน7010วัดภาคเวบุรวาวัดสวาเลซิตี้ยูทา84128ถ้าหากว่าสนใจอยากติดต่อพบพันทางโทรศัพท์ก็ได้801-250-7541 801-250-7541ถ้าว่าจะเข้าไปเบิ่งเว็บไซต์ของวัดก็ได้ www.wadlaosaltlake.org ก็มีแต่สั่งใจในนามวัดลาววัดลาว SL ก็ได้เพราะว่า SL นี่มันเป็นย่อของโซเลกวัดลาว SL กัดตอนนั้นขน้อยเองพระอาจารย์ดวงพเนตรมิ่งศรีสุพรรณซึ่งเป็นผู้นำในการก่อสร้างศาลาโฮงธรรมที่วัดลาวโซเลกพุทธรามแห่งนี้ขออันนากราบคารวะมายังพระเทรานุเทระพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกอาจทุกองค์ที่อยู่ในองค์การคณะสงฆ์ก็ดีอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาก็ดีอยู่แคนาดาก็ดีอยู่ฝรั่งเศสอยู่ออสเตรเลียอยู่ประเทศลาวประเทศไทยทั่วโลกน้อยก็ขออาราธนานิมนต์พ่อแม่ครูบาอาจารย์จงได้ดูแลได้เบิ่งแย้งได้ประสาสัมพันธ์ซอยพวกขน้อยทางหลัดยูทาเพราะว่าทางหลัดยูทานี่ถือว่าเป็นหลัดที่ห่างไกลจากต่างหลัดต่างเมืองอื่นออกตนญาติโยมที่มาหวมก็อาจจะมาทางไกลน้อยนึงฉะนั้นก็ขน้อยขอฝากฝังการก่อสร้างศาลาองค์ธรรมนี้ไว้กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์โมทุกอาจทุกองค์และก็ขอฝากฝังการก่อสร้างนี้มายังออกตนญาติโยมท่านพุทธบริษัททั้งหลายจงได้ร่วมอนุโมทนาจตุปัจจัยทัยทานก็ดีหรือว่าจะมาร่วมเดินทางมาร่วมก็ดีกระทั่งอย่างใดก็ขอให้ได้มาร่วมกันมาสร้างน้ำกระทำบุญมาช่วยสร้างบารมีร่วมกันเพราะว่าอันนี้มันเป็นการสร้างบารมีที่เป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่ถ้าได้หับข้าวหับข้าวนี่แล้วก็ขอให้ออกตนญาติโยมนั่นจงช่วยกระจายข่าวไปหาลูกหาเต้าหาลูกหาหลานให้ได้มาสร้างมาสาน้ำกันให้ลูกหลานได้มีความดีใจให้มีความภูมิใจว่าเฮาก็เป็นผู้หนึ่งที่ได้สร้างสมบัติอันนี้ขึ้นมาเพราะว่าเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาไว้ให้ลูกให้เต้าให้ลูกให้หลานสืบต่อๆกันไปและอีกอย่างหนึ่งอาตมาก็ขอขอมขอบใจมายังอาจารย์ทอมที่ได้มาเอาข่าวมาสัมภาษณ์พวกอาตมาภาพและกระทั่งคณะกรรมการไปประชาสัมพันธ์ไปกระจายข่าวอยู่ทาง LSTV และนอกนั้นก็ขอขอบใจมายังลุงสอหรือว่าถ้าเป็นสื่อเต็มแท้ๆแม่นลุงมหาสอเมืองใต้บาดมาสืบฮู้แล้วว่ามหาเก้าประโยคว่าซั่นโอ้กับบ่ธรรมดาซะนั่นก็ขอขอมขอบใจมายังลุงสอเมืองใต้ที่ได้ช่วยอาตมาภาพก็คือช่วยทั้งวัดวาทั้งพระพุทธศาสนาให้เจริญการกรุงหงเฮืองซะนั่นในไทยที่สุดนี้อาตมาภาพก็ขออำนวยอวยพรมายังออกตนญาติโยมจงเป็นผู้มีความสุขความเจริญสุขกายสบายใจคิดสิ่งหนึ่งปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สงความมุ่งมาตรปรารถนาและขอให้ทีมงาน LSTV
จงได้เป็นขวัญใจของประชาชนให้ได้หับข่าวหับข้าวได้หับสิ่งดีๆจาก LSTV ก็ให้ LSTV ได้ยืนยงคงถาวรและเจริญหุ่งเครื่องไปกับท่านพุทธบริษัททั้งหลายและท่านผู้ชมทั้งหลายขอเจริญพร